มาดูประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภาค่ะเมื่อวานคณะกรรมการชุดนี้คุณผู้ฟังคะได้เชิญคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาชี้แจงค่ะความเห็นต่อการออกระเบียบของกรมราชทัณฑ์ที่กำลังถูกสังคมนะคะตั้งคำถามว่าเอื้อให้กับคุณทักษิณหรือไม่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะผู้ฟังคะในที่ประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภาเนี่ยนะคะก็มีคุณปิติการสิทธิเดชค่ะและคุณวสันต์ไพลีกลีกรรมการสิทธินะคะเข้าไปชี้แจงส่วนทางด้านของกระทรวงยุติธรรมนั้นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยไม่ได้ไปชี้แจงด้วยตัวเองนะคะก็ส่งคุณสมภพสังคุดแก้วค่ะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์กองทัณฑวิทยาเนี่ยไปชี้แจงแทนคุณปิติการในชี้แจงเลยว่าความเห็นที่กรรมการสิทธิ์เสนอไปก็คือให้กรมราชทัณฑ์จำแนกผู้ต้องขังออกเป็น2กลุ่มคือผู้ที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีซึ่งตามหลักกฎหมายและหลักสากลนั้นจะต้องสันนิษฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาซึ่งในจำนวนนี้มีอยู่ประมาณ 50,000 คนที่อยู่ระหว่างพิจารณาคดีแล้วก็2นักโทษเด็ดขาดซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้จะต้องมีแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันไปซึ่งทางคุณวสันต์ไพลิกลีก็ยืนยันเลยนะคะว่าคำแถลงของกรรมการสิทธิ์เนี่ยเมื่อวันที่27กันยายนถูกพาดพิงและเกรงว่าสังคมจะเข้าใจผิดจึงขอชี้แจงว่าข้อเสนอของกรรมการสิทธิ์เนี่ยเมื่อตอนตรวจเยี่ยมเรือนจำปี62ก็คือข้อเสนอในการแก้ปัญหาความแออัดของเรือนจำซึ่งมีประเด็นเข้ามาก็คือผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการสู้คดียังเป็นแค่จำเลยอยู่และบางส่วนไม่ได้รับการประกันตัวจึงเสนอว่าให้ควรปฏิบัติเนี่ยให้ต่างกับนักโทษเด็ดขาดและขณะนั้นเนี่ยมีข้อเสนอร่วมกันกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะรัฐมนตรียุติธรรมในตอนนั้นคือบุคคลเหล่านี้ควรสันนิษฐานเอาไว้ว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์หลังจากนั้นได้พูดคุยกับทางรัฐมนตรียุติธรรมถึงหลักเกณฑ์ผู้ที่ถูกกล่าวหากับนักโทษเด็ดขาดก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกันนั่นหมายความว่ากรรมการสิทธิ์กำลังจะบอกว่าคนที่ควรจะอยู่นอกเรือนจำคือคนที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีและคดียังไม่ถึงที่สุดอันนั้นแหละเขามีสิทธิ์ที่จะอยู่นอกเรือนจำเพราะว่าคนจำนวนนี้มีถึง 50,000 คนแต่ว่าคนที่ต้องคำพิพากษาแล้วนะคะแล้วก็มีคำพิพากษาถึงที่สุดคุณจะต้องอยู่ในเรือนจำอันนี้เป็นความเห็นออกมาอย่างชัดเจนจากทางกรรมการสิทธิ์นะคะที่ออกมาชี้แจงเมื่อวานนี้ผ่านทางคณะกรรมการนะคะชุดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของทางวุฒิสภาค่ะเพราะฉะนั้นคุณประสานไพลิกลียืนยันเลยว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องระเบียบนี้โดยตรงซึ่งมีการพูดถึงนักโทษที่ป่วยหนักหรือว่าป่วยจิตเวทที่ควรพิจารณาแต่ยังไม่มีข้อสรุปใดๆและก็เห็นว่ากรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาจะป่วยหนักติดเตียงหรือว่าจิตเวทเนี่ยคนที่จะสั่งได้เนี่ยต้องเป็นศาลเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะกลายเป็นว่ากรมราชทัณฑ์จะสั่งเองทั้งหมดนี่คุณวสันต์ออกมาบอกเลยนะคะว่าในกรณีอีกกรณีนึงที่สามารถจะนอนนอกเรือนจำได้ก็คือผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยจิตเวชซึ่งศาลจะต้องเป็นผู้ชี้ค่ะไม่ใช่คณะทำงานของกรมราชทัณฑ์และขณะเดียวกันคุณผู้ฟังเมื่อวันที่แพทยสภาค่ะคุณวัชรเพชรทองนะคะอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไปยื่นหนังสือค่ะถึงพลอากาศโทในแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาค่ะเพื่อขอให้ตรวจสอบผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมและกฎเกณฑ์ทางจรรยาบรรณที่แพทยสภานั้นวางเอาไว้นะคะเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณหรือไม่ซึ่งทางคุณวัชรเพชรทองนี่ก็บอกเลยว่าตนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนกรณีที่เคลือบแคลงสงสัยค่ะว่าคุณทักษิณนั้นเข้าเรือนจำแต่ไม่ได้มีการจำคุกจริงตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ซึ่งไม่เท่าเทียมกันกับนักโทษโดยทั่วไปแล้วก็ถูกส่งตัวย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14นับตั้งแต่วันที่23สิงหาคมจนถึงวันนี้125วันแล้วประชาชนไม่เชื่อว่าพักรักษาอยู่จริงมีการเอื้อประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เพื่อช่วยเหลือคุณทักษิณให้ได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจทั้งที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยจริงในแพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์เนี่ยรับรองให้คุณทักษิณพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจโดยมีนายแพทย์แล้วก็พยาบาลโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยรักษาอาการเจ็บป่วยของคุณทักษิณตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันเป็นที่สงสัยของประชาชนเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นนะคะคุณวัชระเองก็บอกเลยว่าขอให้แพทยสภาค่ะซึ่งเป็นสภาวิชาชีพของแพทย์เนี่ยไปตรวจสอบนายแพทย์ที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจค่ะว่ามีความประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมและก็กฎเกณฑ์ทางจรรยาบรรณที่แพทยสภานั้นวางไว้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณหรือไม่